ทั้งเอาไว้นะครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการที่รัฐบาลจะดึงแรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมท่านผู้ชมครับรัฐบาลครับประชาธิปัตย์นั้นพยายามจะอธิบายสิ่งที่บอกว่าเป็นรัฐสวัสดิการมีการมองถึงเรื่องของโครงการเรียนฟรีมีการพูดถึงเรื่องของโครงการอสม.มีการพูดถึงเรื่องของเบี้ยของผู้สูงอายุวันนี้คำถามก็คือว่าการที่คุณจะดึงแรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมและพยายามที่จะไปดูแลเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่มีการดูแลเรื่องของสวัสดิการสวัสดิภาพที่มันจะเกิดขึ้นอยู่ในอนาคตเนี่ยนะครับคำถามเหล่านี้ถ้าอาจารย์บุญส่งซึ่งติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่เบื้องต้นโดยเฉพาะยิ่งการไปมีข้อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของสวีเดนเนี่ยคำว่ารัฐสวัสดิการมองการทำงานของรัฐบาลปัจจุบันในขณะนี้ยังไงฮะอาจารย์ต้องเรียนเลยนะครับว่าของเรายังไม่ได้เป็นรัฐสวัสดิการนะครับอันนี้มันต่างกันมากนะฮะของเราไต่อยู่ระหว่างประชานิยมนะฮะกับคนรวมกันไปบางๆทางนั้นเองกับสวัสดิการโดยรัฐนะฮะซึ่งแยกกันนะฮะระหว่างรัฐสวัสดิการกับสวัสดิการโดยรัฐเนี่ยมันเป็นสองส่วนที่ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันอันนี้มันจะพูดกันสับสนมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นรัฐสวัสดิการของอย่างแถบประเทศหลายประเทศในยุโรปนะฮะในสแกนดิเนเวียในยุโรปก็ดีหลายประเทศก็ดีนี่นะครับมันเป็นระบบที่นะฮะเป็นระบบที่ช่วยเหลือคนตั้งแต่เกิดจนถึงตายนะมันเป็นวัฏจักรของชีวิตตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมว่าอยากให้อ่านบทความของท่านอาจารย์ป่วยคุณภากรนะฮะท่านใช้ภาษาง่ายๆนะครับแล้วก็แค่ยาวประมาณสัก 2-3 หน้ากระดาษเท่านั้นเองนะฮะไปเปิดตามไปเสิร์ชใน Google หรือว่าไหนๆก็มีหมดนะฮะแล้วนั่นแหละภาษาท่านง่ายมากผมว่าชาวบ้านหรือใครก็ตามถ้าอ่านแล้วจะเข้าใจสิ่งที่ท่านเขียนนั่นแหละคือรัฐสวัสดิการนะฮะตั้งแต่เกิดมาท่านต้องการอะไรท่านเขียนง่ายๆนะฮะพอท่านทำงานท่านต้องการจะให้รัฐเข้ามาดูแลอย่างไรเมื่อท่านแต่งงานท่านป่วยหรือว่าประสบปัญหาประสบอุบัติเหตุมีปัญหาในสังคมจนท่านถึงตายมาผมเสนอให้อ่านนั้นนะฮะนั่นง่ายที่สุดจะเป็นที่หนึ่งนะครับตอนนี้มาถึงสังคมไทยเนี่ยนะฮะที่ผ่านมานี่นะฮะเราใช้คำที่สับสนมาตลอดนะครับบางทีบอกว่ารัฐสวัสดิการต่อมานะก็เปลี่ยนว่าไม่เอาแล้วนะผมจำได้ว่าท่านนายกพิสิทธิ์ท่านพูดในสภาท่านบอกท่านไม่เคยพูดว่าท่านจะเป็นรัฐสวัสดิการนะท่านจะเป็นสวัสดิการสังคมครับนะฮะแล้วต่อมาเราก็เจอคำว่าสังคมสวัสดิการแล้วมันก็พัวพันระหว่างประชาชนสงเคราะห์สังคมสงเคราะห์นะครับมีประกันสังคมมันทำใหสังคมสับสนมากนะแล้วที่ร้ายกาจอันหนึ่งนะฮะสำหรับสังคมไทยที่ผมเห็นคือว่าตอนนี้เนี่ยคำว่าประชานิยมก็ดีคำว่ารัฐสวัสดิการก็ดีนะฮะมันกำลังจะเป็นคำที่ถูกทำให้มองในแง่ลบนะฮะเพราะตอนนี้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาแปลคำว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยนะฮะเขาแปลว่าฟรีฟรีฮะเรื่องนี้ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องอันตรายมากสำหรับคนไทยคือตอนนี้คนเนี่ยพอบอกรัฐสวัสดิการปั๊บฟรีสิ่งคำแรกที่มาในหัวคือฟรีเพราะนั่นคือว่าเฮ้ยจะแจกเอาสิฮะทั้งคนที่ไม่ได้มีส่วนในการรับเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอาเงินผมไม่แจกอีกแล้วเหรอนะฮะคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่พูดถึงก็บอกจะแจกอะไรผมจะได้เท่าไหร่ถ้าครั้งที่คนจ่ายภาษีเนี่ยเพียงแค่หยิบมือหนึ่งแปดถึงสิบล้านคนอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยต้องแก้ความเข้าใจนี้เพราะว่าต้องเข้าใจอันหนึ่งว่ารัฐสวัสดิการนี่นะฮะมันใช้เงินมหาศาลเพราะเป็นโครงการเป็นสวัสดิการที่จะให้กับประชาชนตั้งแต่เกิดจนถึงตายผมบอกมันใช้เงินมหาศาลทีนี้คำถามว่าเมื่อคุณใช้เงินมหาศาลเนี่ยคุณเอาเงินมาจากไหนในรัฐสวัสดิการในประเทศที่มีรัฐสวัสดิการดีๆทั้งหมดนี่นะฮะพื้นฐานอันดับแรกเลยเงินที่มาเนี่ยนะกลุ่มใหญ่ที่สุดก้อนใหญ่คือเป็นเงินภาษีของประชาชนอย่าเพิ่งคิดเรื่องอื่นนะฮะเงินจากในประเทศของตัวเองเท่านั้นนะที่จะจ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐสวัสดิการเนี่ยมันดีนะแต่มันมีราคาที่ต้องจ่ายและราคาที่ต้องจ่ายนั้นจะมาจากประชาชนทุกคนในแผ่นดินจะเป็นรูปของภาษีกรภาษีต่างๆที่จะต้องมีภาษีแบกนะฮะภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งมันเกี่ยวพันเด็กเล็กเด็กน้อยก็จ่ายหมดนะฮะบางทีหาแล้วก็จ่าย 7% อะไรเงี้ยในสแกนดิเนเวียนี่เขาจ่ายกัน 25% ครับแบกนะสวัสดิการขึ้นดีมากเพราะต้องแก้ปัญหานี้ก่อนว่าถ้าเราจะทำรัฐสวัสดิการนะฮะเราจะต้องมีการปรับระบบโครงสร้างภาษีอากรของประเทศไทยครั้งใหญ่นะฮะอย่างที่ท่านอาจารย์บอกนะว่ามันต้องเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขให้กับคนทุกคนคนมีมากจ่ายมากครับคนมีน้อยก็ให้เขาจ่ายน้อยหน่อยนะฮะคนรวยต้องพร้อมจะเสียสละมากขึ้นครับนะไอ้นี่คือสิ่งที่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นในสังคมไทยครับแต่นี้มาถึงว่าสังคมไทยเรานี่นะครับ
อย่าไปโทษนะครับผมไม่อยากไปกล่าวหาว่าคนรวยคิดแต่จะหนีภาษีผมเรียนจริงๆว่าคนจนก็คิดหนีภาษีครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะเพราะอะไรฮะเพราะว่าถามทุกคนในสังคมไทยดูนะฮะอยากจ่ายภาษีไหมไม่มีใครอยากจ่ายเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่เชื่อว่าเงินภาษีที่จ่ายไปร้อยบาทนั่นแหละได้เอาไปใช้ประโยชน์ครบร้อยบาทหรือไม่ถูกไหมฮะเพราะปัญหาคอร์รัปชันเรามันลงจนกลายเป็นวัฒนธรรมแล้วแก้วไปแล้วบอกว่าเงินร้อยบาทจ่ายไปเนี่ยไปถึงประชาชนไปถึงโครงการที่จำการจริง70บาทเราก็ดีใจแล้วไปไหนเราก็ดีใจแล้วถูกไหมตอนนี้เมื่อมีความมั่นใจว่ารัฐมีกลไกมีหน่วยตรวจสอบที่จะใช้เงินภาษีกองที่เราจ่ายไปจริงๆครบร้อยจำนวนคนก็ไม่อยากจ่ายภาษีครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะคนรวยนะคนจนไม่อยากจ่ายคนจะพูดกันบ่อยนะเดี๋ยวนี้ว่าจ่ายไปทำไมจ่ายไปแล้วคุณไปโกงจ่ายทำไมจ่ายแล้วคุณใช้เงินสุริสุรายขนาดนี้เหรอคุณขึ้นเงินเดือนให้คนงานนะฮะซึ่งลำบากยากแค้นค่าแรงขั้นต่ำขึ้นประมาณ 4% นะฮะ8บาทถึง17บาทแต่ตลกมากเลยนะสื่อมวลชนเขียนแล้วนะคนงานเฮได้ขึ้น8บาทได้ขึ้น8บาทนี่เฮแล้วนะคะแนนลงทุนจ่ายให้กับสสสวเนี่ยขึ้น 15% โดยประมาณ 14-15% ครับเกือบหมื่นอันนี้คือความไม่เป็นธรรมสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะเป็นรัฐสวัสดิการแล้วนี่นะรัฐสวัสดิการไม่ใช่การพูดกันถึงว่าแจกพูดกันถึงว่าคุณได้ของฟรีรัฐสวัสดิการมันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกด้วยนะครับอย่างผมอยู่ในสวีเดนเนี่ยนะถึงผมเป็นพลเมืองชั้นสองพูดอย่างนี้ก็ได้นะฮะว่าเป็นคนต่างชาติผมดำเนี่ยนะแต่ผมไม่เคยเกิดความรู้สึกที่ถูกเหยียบย่ำศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เมื่อเวลาที่ประสบปัญหาและต้องเดินไปหาหน่วยงานของรัฐก็ผมว่าผมต้องการความช่วยเหลือเรารู้สึกว่านี่เป็นสิทธิทางสังคมครับที่เราจะต้องได้เพราะเราอยู่ในสังคมสังคมต้องดูแลเราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ของไทยเราไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับถึงแม้ว่าคุณจะให้เงินกู้กับวินมอเตอร์ไซค์ครับคุณทำที่จอดรถแท็กซี่ที่ดีขึ้นมีที่กันฝนที่ดีขึ้นผมถามว่าคนที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์ก็ดีคนขับรถแท็กซี่ก็ดีคนจ้างคนจนในสังคมไทยก็ดียังรู้สึกไหมว่าเขาได้รับความอายุติธรรมกับสังคมเขามีสิทธิมีเสียงเท่าเทียมกับคนทั่วไปในสังคมครับไม่เลยถ้าตราบใดที่คนนะฮะในสังคมยังรู้สึกนะฮะว่าสังคมไม่มีความยุติธรรมสังคมมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงแม้คุณจะให้อะไรไปก็ตามคุณก็ไปไม่รอดอันนี้นี่คือความแตกต่างที่สูงมากนะฮะระหว่างของเรากับของเขาเพราะของเราเนี่ยบอกว่ายังไปไม่ถึงไหนนะครับยิ่งถ้าเราวนอยู่ตรงนี้นะฮะตรงเขาวงกฏนี่นะครับระหว่างกลัวคำว่าประชานิยมแต่ก็ทำแบบประชานิยมแล้วก็ไปสร้างวาทกรรมใหม่ๆว่าเป็นประชาวิวัฒน์แล้วก็วนอยู่นี่ฮะผมเชื่อเดี๋ยวจะมีศัพท์ใหม่ๆขึ้นมาอีกเพื่อจะเอาศัพท์พวกนี้มาปกปิดนะฮะเจตนารมณ์ที่แท้จริงในการทำงานซึ่งผมว่าต้องเลือกแก้กันแล้วเราในภาพประชาชนต้องตีแผ่เรื่องนี้ให้ชัดเจนจะวิทยากรมองอย่างไรในสิ่งที่ทางท่านอาจารย์บุญส่งพูดถึงเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ดูตัวเลขของคนที่จ่ายภาษีมันเป็นเพียงหยิบมือเดียวของคนในสังคมซึ่งมี65ล้านคนเนี่ยทีนี้เงินเหล่านี้มันต้องไปดูแลเรื่องของโครงการนโยบายของรัฐบาลถ้าเราบอกว่าใครที่มันได้ประโยชน์จากสิ่งที่เป็นนโยบายอยู่ในขณะนี้ไปดูผลสำรวจของ Airbag Poolบอกเลยนะ Airbag Poolว่าหลังจากที่รัฐบาลประกาศชูนโยบายประชาวิวัฒน์เกิดขึ้นไปขึ้นเงินเดือนให้กับกลุ่มองค์กรต่างๆเกิดขึ้นคะแนนนิยมของคุณอภิสิทธิ์ดีขึ้นอย่างน่าใจหายทุกด้านดีขึ้นหมดเลยแต่คำถามก็คือว่าไอ้เงินเหล่านี้เนี่ยมันจะมีผลผูกพันกับตัวเลขงบประมาณของรัฐอย่างไรและตัวเลขเหล่านี้จะเอามาจากไหนในการที่จะมาช่วยเหลือแต่ละจุดหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าไปดึงเงินจากภาคส่วนอย่างยกตัวอย่างเช่นกำลังจะเอาแรงงานนอกระบบเข้าสู่ประกันสังคมคนที่อยู่ในระบบประกันสังคม8-10 คนเนี่ย10 ล้านคนเนี่ยก็มีเครื่องหมายคำถามเอ้าถ้าอย่างนั้นเขาก็ต้องถูกเบียดบังสิ่งที่เขาได้ประโยชน์อยู่ในขณะนี้ดูต่อไปหรือไม่โจทย์เหล่านี้ยังไม่ชัดเจนรัฐบาลว่าจะมีหลวงพ่อเกิดขึ้นเช่นหลวงพ่อในการลดรายจ่ายไปเพิ่มรายได้หลวงพ่อในเรื่องของการให้สวัสดิการเกิดขึ้นหลวงพ่อในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิและก็โอกาสเกิดขึ้นงอใหญ่แค่ไหนครับคือมันต้องมองในเชิงปฏิรูประบบเศรษฐกิจด้วยครับครับคือถ้าเรามองดูระบบเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยไม่ว่ารัฐบาลทักษิณหรือรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็มองเชื่อในเรื่องระบบทุนนิยมหรือระบบตลาดเสรีครับมากเกินไปนะครับแล้วระบบตลาดเสรีเนี่ยมันก็แข่งขันแบบมือขยาสาระสาเอามันก็หนุนช่วยคนรวยมากกว่าคนจนแล้วก็พอเกิดปัญหานี้ขึ้นช่องว่างความแตกต่างระหว่างคนรวยคนจนมากขึ้นก็แก้ปัญหาโดยวิธีสังคมสงเคราะห์ก็คือหรือประชานิยมเนี่ยก็เอาเงินรัฐบาลมาช่วยคนจนนะครับแต่เงินเนี้ย
มันไม่มีทุกอย่างนี้ไม่มีของฟรีนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยก็เข้าใจผิดนะครับเราไม่ให้ประชาชนมีการศึกษาเรื่องสิทธิเท่าที่ควรนะครับประชาชนยังอยู่ในระบบประถมอยู่ในระบบจับคุณมุนนายก็คิดว่ารัฐบาลไหนช่วยก็มีบุญคุณแรงกล้าเนี่ยนะครับเพราะยิ่งประชาชนก็เสียภาษีทุกคนนะครับไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนะครับจริงอยู่คนทำงานกินเงินเดือนเสียภาษีทางตรงเห็นชัดเจนหน่อยแต่ภาษีทางอ้อมนี่ก็เยอะนะภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยทุกครั้งที่เราซื้อของเนี่ยก็ถือว่าเราทุกคนเสียภาษีชาวนาก็เสียภาษีนะครับซื้อของซื้ออะไรต่างเนี่ยนะครับทีนี้ภาษีทางอ้อมเนี่ยถือว่าไม่เป็นธรรมนะครับจริงอยู่บอกว่าทุกคนเสียภาษีเท่ากันใช่ไหมเราซื้อของเนี่ยเราเสีย 7% 10% เท่ากันแต่ว่าถ้าเทียบต่อรายได้คนจนเสียมากกว่านะครับคนรวยคนได้แค่ไม่ร่วงนะคุณซื้อของคุณจ่าย 7% 10% เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ว่าคนจนเนี่ยรายได้เขาน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษีทางอ้อมไม่ถือว่าไม่เป็นธรรมไม่ก้าวหน้าแต่ภาษีทางตรงเนี่ยเราทำให้ก้าวหน้าได้ถ้าคุณรวยมากคุณต้องเสียภาษีอัตราสูงอะไรทำนองนี้นะครับหรือภาษีทรัพย์สินคุณมีทรัพย์สินมากอ่ะคุณมีบ้านหลายหลังอ่ะภาษีมรดกมีมรดกคุณไม่ได้ทำงานอ่ะแล้วคุณได้มรดกมาคุณต้องจ่ายภาษีรัฐบาลเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยรัฐบาลก็จะมีรายได้มากขึ้นหรือแม้แต่ไอ้เรื่องทรัพย์สินของรัฐบาลนะครับพวกขึ้นวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์เนี่ยรัฐบาลน่าจะหารายได้มากกว่านี้แทนที่จะให้เอกชนรวยใช่ไหมครับอย่างเศรษฐีช่องสามรวยอะไรเงี้ยควรจะเงินเข้ารัฐบาลใช่ไหมหรือพวกเศรษฐีโทรศัพท์รวยบริษัทโทรศัพท์สามสี่บริษัททำไมมันรวยรวยกระจุกอยู่ในนั้นหรือปตท.ไอ้คนถือหุ้นปตท.รวยแต่ว่าเข้ารัฐบาลน้อยเพราะรัฐบาลไปขายหุ้นให้เอกชนเยอะอะไรเงี้ยนะอย่างเงี้ยมันควรจะเอารายได้เข้ารัฐมากกว่านี้นะครับหรือแม้แต่พวกให้ฝรั่งมาขุดเจาะน้ำมันเนี่ยสัญญามา 30-40 ปีแล้วเนี่ย คุณไม่แก้ไขคุณไม่เรียกร้องค่าสัมปทานเพิ่มเลย คุณปล่อยเนี่ยมันรายได้เข้ารัฐก็น้อยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้ารายได้เข้ารัฐเยอะขึ้นไปทำมากขึ้นคุณก็มาใช้เรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขเรื่องประกันสังคมเรื่องอะไรต่างได้แต่ว่าต้องจ่ายให้มันเป็นธรรมถ้าคุณแจกเป็นกลุ่มๆอย่างเงี้ยมันก็แจกไม่ทั่วถึงมันน้อยนะครับและการแจกนี่มันยังไงก็ไม่พอและความรู้สึกคนก็ไม่ดีคนรู้สึกว่ามันได้ของแจกคือต้องช่วยเขาแข็งช่วยเขามีอาชีพฝึกอบรมอาชีพตั้งกลุ่มสหกรณ์ขึ้นมานะครับเช่นคำว่าสวัสดิการไม่จำเป็นต้องเป็นรัฐบาลจัดให้เสมอไปให้เขาตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์แล้วก็ชุมชนสวัสดิการก็ได้นะครับให้เขาจัดสวัสดิการกันเองนะฮะเราก็ลดภาษีให้หรือสนับสนุนให้เงินกู้สหกรณ์สหกรณ์เขาก็เดี๋ยวนี้เขาก็มีหลายแห่งเขาจัดสวัสดิการกันเองนะครับจัดจะออมทรัพย์กลุ่มต่างๆเลยเขาจัดสวัสดิการกันเองนะครับถ้าเราทำให้ชุมชนเข้มแข็งนะครับหรือให้บริษัทลดหย่อนภาษีในการช่วยเหลือพนักงานอะไรต่างได้เนี่ยนะอย่างเงี้ยมันก็จะกระจายออกไปเหมือนอย่างบริษัทในญี่ปุ่นเงี้ยมันจะดูแลคนงานดีมากอะไรเงี้ยนะอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาทางให้มันเกิดช่องทางหลายๆทางที่จะเกิดการกระจายรายได้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ต้องรัฐบาลทำทุกอย่างรัฐบาลทำทุกอย่างมันทำไม่ไหวหรอกมันต้องเก่งต้องมีประสิทธิภาพต้องไม่โกงหาโกงนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่เลยแล้วคุณกระจายให้คนอื่นทำดีกว่าแล้วคุณทำเองผมไม่แน่ใจคุณโกงหรือเปล่าคุณให้ชุมชนก็ทำดีกว่าถ้าชุมชนมันโกงมันจะคนที่ได้จับได้ไงเขาจะได้ฟ้องร้องเขาจะเรียกร้องเงินปรับปรุงแก้ไขได้ถ้ารัฐบาลส่วนกลางโกงเนี่ยมันแก้ยากกว่าจะแก้มันแก้ยากถ้ากระจายออกไปเนี่ยมันจะแก้ง่ายหน่อยอะไรเงี้ยมันทำได้หลายอย่างนะครับแต่ไม่ต้องคิดทั้งระบบไงคือถ้าคุณคิดเป็นโครงการเป็นส่วนๆอย่างเงี้ยคุณก็จะเป็นเบี้ยหัวแตกแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้คือลดปัญหาได้นิดหน่อยแต่มันอาจจะไปเพิ่มปัญหาเช่นภาระหนี้ใช่ไหมคุณแก้ปัญหาแบบนักการเงินนักการธนาคารด้านเดียวนะครับแต่ไม่ได้มองความสามารถในการชำระหนี้ความสามารถในการหารายได้ใช่ไหมครับมันอาจจะเป็นหนี้สินมากขึ้นด้วยอาจจะลำบากระยะยาวก็ได้นะครับเนี่ยแท็กซี่คุณไม่มีโควต้าแท็กซี่เลยอะไรเงี้ยสมัยก่อนยังมีโควต้าใช่ไหมพอไม่มีโควต้าปั๊บเนี่ยมันแท็กซี่ก็วิ่งแข่งกันเปลืองน้ำมันเปลืองน้ำมันข้างแล้วก็ขาดทุนบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็แย่ในประเด็นเรื่องของการลดรายจ่ายไปเพิ่มรายได้เนี่ยวันนี้เท่าที่อาจารย์สำรวจตรวจสอบดูเนี่ยชาร์ตสปอตไลท์เข้าไปดูเนี่ยพอเห็นแนวทางตรงไหนไหมครับที่จะดูเป็นตัวเลขในการเพิ่มรายได้ในขณะนี้อาจารย์ครับครับคือลดรายจ่ายเนี่ยอย่างระบบการค้าของเราเนี่ยนะครับผมคิดว่าอย่างพวกสินค้าต่างๆเนี่ยทำยังไงให้มันของที่มาจากเกษตรกรมาถึงเราเนี่ยบางทีมันผ่านพ่อค้าคนกลางหลายทอดแล้วมันแพงเกินไปนะครับทำไมจะจัดให้มีระบบซึ่งสามารถ
เกษตรกรเอามาขายได้โดยตรงมีตลาดต่างๆหรือเกษตรกรหรืออะไรต่างมากขึ้นเนี่ยมีกลุ่มเกษตรกรมีอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะลดค่าใช้จ่ายในการรับคนในเมืองซื้ออาหารได้ถูกลงอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้น่าจะช่วยได้ครับแล้วก็ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้นด้วยแทนที่ตกกับพ่อค้าคนกลางนะครับนะหรือการเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยการฝึกอบรมแรงงานการฝึกอบรมเกษตรกรให้เขามีความรู้มากขึ้นนะครับนะเพราะไอ้การถือเงินกู้เนี่ยทำให้คนบนพวกฟุ่มเฟือยนะครับที่คนเป็นซื้อนู่นซื้อนี่คุณปล่อยเงินกู้มากไปยิ่งฟุ่มเฟือยค่าใช้จ่ายสูงครับเขาพูดถึงเรื่องของการเข้าถึงแหล่งระบบเงินภายในระบบวันนี้เรากำลังพูดถึงหนี้ในระบบกับหนี้นอกระบบใช่ใช่อาจารย์คิดว่ามาตรการต่างๆที่ออกมาทั้งหมดเหล่านี้มันจะทำให้คนแก้ปัญหาไหมผมคิดว่าไม่แก้นะคือโอเคหนี้ในระบบเนี่ยอาจจะดอกเบี้ยต่ำกว่าหนี้นอกระบบใช่ไหมครับแต่ถ้านิสัยคนไม่เปลี่ยนแล้วก็ความจำเป็นในการใช้จ่ายไม่เปลี่ยนเนี่ยเขากู้สองทางเลยกู้สองทางเลยผมไปกันใหญ่เลยทีเดียวแล้วยิ่งให้กู้หลายทางเนี่ยชาวบ้านกู้ทุกทางเลยไอโครงการไหนมาที่ทางเอาเงินกู้หมดเลยแล้วก็หมุนเงินอย่างเงี้ยหมุนไปหมุนมากู้หนี้ใหม่ไปใช้หนี้เก่าหมุนอยู่แบบนี้มันก็ยิ่งแย่นะครับมันไม่ได้แก้ทั้งระบบว่าทำไงให้คุณมีความสามารถเพิ่มขึ้นในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้อะไรต่างเนี่ยนะแก้ระบบตลาดแก้ระบบราคาพืชผลแก้ระบบการจ้างงานให้มีรายได้สูงขึ้นอะไรต่างเนี่ยนะครับนะมันต้องแก้ที่นี่อย่าไปแก้ด้วยมาตรการการเงินอย่างเดียวไอ้ที่มันแก้แบบในธนาคารเนี่ยมันต้องการดอกเบี้ยนะฮะใช่ไหมธนาคารต้องการดอกเบี้ยรัฐบาลก็ต้องการGDP เพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมเพิ่มต้องการใช้จ่ายเพิ่มทำให้ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมเพิ่มแต่ว่าระยะยาวมันไปไม่รอดเพราะทุกคนก็เป็นหนี้กันหมดเลยนะแล้วจะเป็นกลายเป็นอเมริกาอเมริกามันปล่อยหนี้มากจนกระทั่งเกิดวิกฤตพังทลายนะครับเมืองไทยก็เริ่มเป็นนะปล่อยหนี้มากขึ้นปล่อยหนี้มากเกินไปอาจารย์วุฒิสมมองยังไงครับประเด็นเรื่องของหนี้นอกระบบรอบแรกเนี่ยแก้ไปยกหนึ่งแล้วได้สักประมาณสัก 3-4 แสนคนเนี่ยนะฮะรอบที่2กำลังจะออกมาแล้วรอบใหม่จะเพิ่มจำนวนทวีคูณเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอาจารย์มองเรื่องนี้ฮะผมเชื่อนโยบายแก้หนี้นอกระบบจะต้องเกิดขึ้นอีกนะครับทีนี้เพราะตอนนี้อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ครับมันเป็นการสร้างหนี้ตลอดแล้วโดยสภาพทั่วไปนี่นะฮะคนจะกู้ทุกหน่วยทุกจุดที่สามารถกู้ได้นะฮะผมยกตัวอย่างอันหนึ่งนะที่ผมผ่านมาเนี่ยเหมือนคนเล่นแชร์คนที่ติดแชร์สังเกตไหมฮะจะเล่นหลายวงแล้วกู้แล้วก็เปียวงที่หนึ่งมาโปะวงที่สองสามสี่เปียวงที่สองมาโปะและจำนวนแต่ขณะเดียวกันเนี่ยฐานรายได้ที่จากของคนที่เล่นนี่นะฮะมันจะเป็นก้อนเดิมแต่เมื่อคุณเล่นคุณจะปล่อยแล้วคุณจ่ายดอกเบี้ยตลอดทุกโมงในที่สุดแล้วเนี่ยแชร์ล้มใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนเลยแล้วตอนนี้เนี่ยยิ่งไปเจาะกลุ่มอย่างนี้นะฮะต่อไปจะมีนะผมเชื่อดีไม่ดีจะมีนโยบายเจาะกลุ่มสาวคาราโอเกะคือนั่นสาวกลางคืนสาวกลางคืนอีกกลุ่มนึงตอนนี้มาแล้วนี่อาจารย์เดียวนี้เพราะว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าจะเป็นกลุ่มฐานเสียงใหญ่นะนะฮะเป็นกลุ่มก็คือที่ไปเที่ยวมองไปเล่นไปมองไปเล่นไปนะฮะจะมีกลุ่มอื่นๆที่ตามมาอีกนะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าไอ้นี่กลุ่มชีวิต25รอนี่น่าสนใจนะครับแล้วต่อไปนะฮะถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าคิดในระบบอย่างนี้นะฮะที่เป็นการกู้อย่างเดียวให้คนกู้แล้วเนี่ยโดยไม่ได้สร้างนะสร้างให้เขายืนด้วยตัวเองอย่างเช่นเราพูดกันบ่อยๆนะว่าสอนให้คนจับปลาเป็นครับนะฮะมันดีกว่าการที่เอาปลาไปแจกเขาเป็นตัวนะเพราะเขาจะจับปลาเป็นเขาจะจับไปยืนได้เรื่อยๆเขาสามารถจับได้ก่อนแต่ถ้าเราแจกเราจะมีปลาไปแจกเขากี่ครั้งกันนะในที่สุดแล้วมันจะคอร์รัปชั่นทั้งระบบนะฮะอันนี้เป็นระบบการคลังที่น่ากลัวมากแต่ว่าอย่างที่เรียนนะฮะย้อนกลับมาเนี่ยเขาก็คิดหาเสียงระยะสั้นนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าได้ผลนะในระยะสั้นนะฮะระยะสั้นนี้ได้ผลนะครับในแนวทางที่รัฐบาลกำลังปูพรมไปอยู่ในขณะนี้เนี่ยบอกว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการก็ประมาณต้นปีหน้าก็คือเริ่มปีใหม่ก็จะปูพรมเรื่องนี้เกิดขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยอาจารย์มองดูการหวังพืชหวังผลวันนี้คำถามก็คือว่าประโยชน์มันเกิดขึ้นกับประชาชนอย่างแท้จริงหรือว่าประโยชน์มันเกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มการเมืองพรรคการเมืองกันแน่ครับจริงๆแล้วนี่นะฮะโครงการทั้งหมดที่เสนอไปเนี่ยมันสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนส่วนหนึ่งเหมือนกันจะบอกว่าไม่มีประโยชน์เลยไม่ได้นะฮะอย่างเช่นประชาชนกลุ่มเป้าหมายเนี่ยอาจจะมีความสุขมากขึ้นครับอยู่ได้เงินกู้ขึ้นมาอีกสัก10,000-20,000หรือ50,000 บาทนี่นะก
็ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วครับผมอาจจะได้เปลี่ยนมอเตอร์ไซค์คันใหม่นะครับหรือว่าได้รถคันใหม่ขึ้นมาได้เอาเงินไปใช้จ่ายมันประโยชน์มันมีไปแล้วนะครับกับเป็นประโยชน์ระยะสั้นซึ่งเหมือนกันกู้เงินมาใช้ในช่วงสั้นๆเนี่ยนะถ้าเราไม่สามารถจะเอาเงินนั้นมาผลิตทำให้เกิดออกดอกออกผลที่ดีนะฮะเพื่อจัดจ่ายเงินกู้คืนและสามารถทำให้เราตัวเราอยู่ได้เนี่ยมันจะเกิดผลเสียในระยะยาวนะครับประโยชน์อีกอย่างนึงที่ชัดเจนก็คือครับรัฐบาลได้ประโยชน์เพราะคิดว่าตัวเองจะได้เสียงแน่นอนแล้วผมเชื่อว่าวิธีการอย่างนี้เนี่ยแบบง่ายๆเนี่ยทำให้รัฐบาลได้เสียงด้วยผมเชื่อนะฮะจะบอกว่าเขาไม่ได้ประโยชน์เลยนะเพราะฉะนั้นประโยชน์กับกลุ่มคนก็ดีกลุ่มคนที่แจกกับกลุ่มคนรับไม่ได้ประโยชน์แน่แต่เป็นช่วงประโยชน์ระยะสั้นเท่านั้นเองนะครับถามผมเรื่องประโยชน์นะฮะเพราะว่าเขาได้ประโยชน์ครับนี่เป็นอีกช่วงหนึ่งนะครับของรายการห้องข่าวสัปดาห์เดี๋ยวเราจะพักตรงนี้กันสักครู่นะครับช่วงหน้าท่านผู้ชมท่านฟังยังอยู่กับทางท่านอาจารย์วิทยากรเชียงกูลแล้วก็ท่านอาจารย์บุญทรงเฉลยทองอยู่นะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาครับ